ผม เป็นประธานบริษัทยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับผมผมใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องมากเลยครับติดคุกโอ้ยพี่แสงอะไรพี่อะไรกันหมดล่ะเขาไปกันหมดแล้วตะกี้กระซุบกระซิบอะไรกันก็ไม่รู้บอกว่ายอดถึงล้านแล้วก็จะไปกันแล้วเนี่ยโดนหลอกแล้วลุงลุงอะโดนหลอกพี่สวยหรือเปล่าว่าพี่ชายของพี่สินเขามาหาพี่สินพี่ชายอืมพี่จะชวนหนูไปอยู่กับพี่ที่อเมริกาถ้าไปอยู่กับพี่นะรับรองสบายแน่นอนอยากไปก็ไปลุงพูดอย่างนั้นทำไมโอเอ็มโอจะเอาอะไรประดังเขาและอีกอย่างนึงคือไปอยู่กับพี่ชายเขาไอ้เราเป็นแค่พี่จอมพร้อมพี่พลาสติกคือเล่าเลิฟกันต่อไปมันก็มีแต่เวรี่แบดจะโซแซกกันด้วยถ้าไม่อยากเสียทามก็จบไปตรงนี้ดีกว่าเหมือนเงาจนเงาอย่างนี้ไม่มีไม่มีแสงไฟส่องให้จ้องมองเหงาขอเสียงบัตร 5,000 หน่อยครับถ้าอุ้ยบัตร 4,000 ขอเสียงหน่อยค่ะอะไร 4,000 โมค่าไฟเดือนนี้ลุง 4,000 เลยเหรอก็หาแบบพวกคณะทัวร์มั่วซั่วมานอนมากินอยู่ข้างบนน่ะค่าไฟมันก็เลยบานอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าลุงได้เป็นนักร้องนะ 4,000 นะชิวๆเหรออืมดูสภาพก่อนไหมไอโมเอ้ยนี่ลุงไปหาตังมาจ่ายนะไม่งั้นโดนตัดไฟแน่ถ้าหาลูกค้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยยังไงยังไงก็ยังมีสมบัติของขุนบรรพตอยู่เพียงแค่เราชั่วโมงนี้ยังหาไม่เจออ๋อไปผ่อนไปเดี๋ยวจะนั่งรอลูกศิษย์รอไปเลยจ้ะรอถึงเย็นเนี่ยก็ไม่มีใครมาหรอกลูกศิษย์มาแล้วพี่ครับขอ Honda Injection Cleaner ขวดหนึ่งครับว้าย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 เขามาซื้อของอะลุงนี่เลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะดีใช่ไหมคะเนี่ยดีมากเลยครับแค่เติมน้ำยาล้างหัวฉีดเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้ลงไปในถังน้ำมันนะครับก็จะช่วยลดคราบเขม่าที่ตกค้างในเครื่องยนต์ยืดอายุการใช้งานและที่สำคัญนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่รถได้อีกด้วยล่ะครับประหยัดน้ำมันด้วยอ่ะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะหรอแล้วมีอะไรที่ช่วยประหยัดค่าไฟไหมลุงประชดประชันเหลือเกินนี่ครับเลยครับเก็บตังค์ตรงไหนเก็บตรงไหนโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็อะไรดีคะคือผมมาหาอาจารย์คงอะครับว้าย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 นี่ค่ะอาจารย์คงตรงนี้แหละค่ะอ๋อสวัสดีครับมีเรื่องอะไรให้ช่วยคะคือผมมาตามหาน้องชายครับอ๋อเชิญข้างบนเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวกันค่ะคือจริงๆก่อนขึ้นตำหนักมีค่าขึ้นตำหนักด้วยค่ะเท่าไหร่ครับ500บาทค่ะนี่ครับ500บาทขอบคุณนะคะครับเดินเข้าไปเลี้ยวซ้ายค่ะขึ้นบันไดไปชั้น2เลยค่ะได้ครับขึ้นไปเลยค่ะแหมนับวันเดี๋ยวนี้เรานี่ร้ายขึ้นแล้วเราเนี่ยฮะอีก 3,500 นะลุงชีวิตนิดมึงไม่คิดจะไปไหนบ้างหรอมึงจะให้กูไปไหนกูก็อยู่นี่อย่างกูทุกวันจะไล่กูไปไหนอีกและที่สำคัญดูสภาพเพื่อนกูสิทำไมสภาพกูทำไมโอ้โหยังกล้าถามทำไมแห้งเป็นกล้วยตากขนาดเนี้ยทำไมผัวเก่าไม่มาง้อเหรอจ๊ะไม่มาง้ออะไรนี่กูคบกันแบบผู้ใหญ่จ้ะผู้ใหญ่เขาไม่บอกเลิกกันวันเว้นวันอย่างนี้หรอกค่ะแล้วสรุปมันจะเป็นไงกันตอนก็ไม่เป็นไงอ่ะเดี๋ยว3ทุ่มมันก็มาแล้วอ๋อพอมาถึงก็ซัดกันสัก2ป๋อง3ป๋องแล้วก็นั่นแหละเสร็จแล้วก็กลับกันไปอะไรเงี้ยแล้วอีกวันนึงก็เลิกกันเหมือนเดิมก็ไม่รู้อ่ะกูท้อแทนมึงจริงๆอีสวย
นี่อีวิทมึงเฝ้าร้านให้กูได้ไหมทำไมก็กูจะไปเดินห้างไปนวดไปทำอะไรก็ได้ที่แบบหาความสุขให้ตัวเองอ่ะกูจะได้ลืมเรื่องไอ้สินด้วยก่อนที่มึงจะหาความสุขมึงคลายโบท็อกที่หน้ามือมึงจะยิ้มได้เหมือนคนทั่วไปเลยนี่มึงไปดูผมมึงก่อนเนาะดูดิดูดิน่ะโอ้โหอย่างกับลูกวัวออกใหม่หัวมึงอ่ะปิดร้านไปเลยดีกว่าไปปิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกูไม่มีตังค์ซื้อยอดข้าวให้ผัวกูไงมึงดูสภาพผมกูจะให้กูไปทำลูกค้าเนี่ยนะแต่สวยนะชอบนะตรงนี้ชอบสวยทำได้มีผัวผิดคิดจนตัวตาย